สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวน้อยหนานะคะน้อยหนามอนตานานี่เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะผิวมันแบบออกชมพูชมพูนะเปิ้ลก็จะเรียกน้อยหนาสีชมพูนะคะน้อยหนามอนตานานะคะมอนตาน่าน้อยหนาสีชมพูเห็นปะคะอันนี้ก็บางคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักสายพันธุ์นะคะตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของศูนย์วิจัยปักช่องนะคะเป็นฝ้ายค่ะตัวนี้ออกมาไล่ๆกับเพชรปักช่องไอ้ดำๆนี่มันเป็นแมลงวันทองต่อยนะคะไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็คือห่อบ้างไม่ได้ห่อบ้างแต่เดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันจะเสียหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวลองบีดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคือออร์แกนิกเน้นออร์แกนิกไม่ได้ฉีดยาอะไรมากมายนะคะนี่บีให้ดูโอ้โหเนื้อฟูมากเลยค่ะเนื้อฟูจะเปรียบเทียบกับอะไรดีล่ะพันเนี้ยกระท้อนไหมเปรียบเทียบกับกระท้อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูบีอันนี้เห็นไหมคะเนี่ยเนื้อคือน่ากินมากค่ะเนื้อฟูอลังมากไม่เน่านะมีรอยแมลงวันทองต่อยแต่ไม่เน่านะคะเป็นน้อยหนาฝ้ายที่น่าปลูกเอาไว้กินได้เพราะว่าผลมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่กินนี่แบบสุดมากเพราะว่าเนื้อฟูมากฟูฟ่องละอองฟิวนี่เห็นไหมนี่เห็นปะนี่อ่ะดูสิคะเนื้อฟูมากๆเลยบีไม่ค่อยอันนี้แบบว่าเดี๋ยวเอาอันนี้เลยนะคะรีวิวคือเม็ดมันน้อยนะคะพันนี้จะมีเม็ดน้อยแล้วก็หวานหอมเนื้อฟูอลังมากเนี่ยค่ะเนี่ยดูภูเขาแบบใหญ่นะเดี๋ยวบีให้ดูแบบอันนี้เลยเป็นฝ้ายที่เนื้อฟูมันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะว่ามันสุกยังไม่ค่อยจัดเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีเมล็ดนะคะคือเมล็ดน้อยมากหวานเจี๊ยบเนื้อฟูน้ำหยดเลยตรงนี้ไม่มีเมล็ดเดี๋ยวกินนะหวานหวานเจี๊ยบเลยนะคะมีเมล็ดสองเมล็ดตรงนี้นะคือแบบว่าเปิ้ลก็เน้นให้ปลูกไว้กินที่บ้านนะคะแบบว่าทำการค้าพันนี้อาจจะผลไม่ค่อยสวยสม่ำเสมอกันมันออกมาไล่ๆกันกับเพชรปักช่องนะคะตัวเพชรปักช่องเป็นหนังก็คือตัวมอนตาน่าเป็นฝ้ายน้อยหนาของศูนย์วิจัยปักช่องนะคะขอกระดาษทีน้ำเยอะเชียนี่เห็นปะเนื้อฟูหวานหวานอร่อยเนื้อฟูเมล็ดน้อยหวานอร่อยอร่อยมากอร่อยมากน่าปลูกมีเมล็ดเดียวเปิ้ลเคยแบบว่านับเมล็ดมันนะผลนึงหนักประมาณ7ขีดเมล็ดมีอยู่ประมาณไม่ถึง10เมล็ดอะตอนนั้นนะเคยทำรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่โฟกัสยังเล็กๆอยู่นะคะเนี่ยหวานเนื้อฟูเหมือนกระท้อนหวานอร่อยโดกปลูกประมาณ1ปีครึ่งนะคะมอนตาน่าจะติดลูกช้าหน่อยแต่ถ้าว่าติดแล้วอะคือดกมากดูเนื้อเห็นปะอือหือฟูนะสายฝ้ายไม่ควรพลาดนะคะกินด้วยยั่วอะกล้องสั่นเม็ดน้อยเนื้อฟู
ผิวสวยนะคะแบบเป็นออกชมพูชมพูนะน้อยหน่าจริงๆกับเปิ้ลมีเยอะมากนะคะประมาณ20สายพันธุ์ได้ค่ะ20สายพันธุ์ได้นี่นะใครโทรมาอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะรีวิวผลไม้แป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะติดเปลือกอยู่หน่อยนึงดูเด้อหวานมีเม็ดเดียวตรงเนี้ยหวานอร่อยมากเนื้อฟูมากก็นำเหนอนะคะใครยังไม่มีมอนตาน่านะคะมอนตาน่าน้อยหนาของศูนย์วิจัยนะคะตัวนี้เนื้อฟูเหมือนกระท้อนฟูมากเมล็ดน้อยนะคะกินอร่อยหวานอร่อยมากเลยอันนี้ก็ไปเดินเก็บมาได้ลูกหนึ่งสวยไหมตัวนี้เป็นน้อยหนาสีทองนะคะน้อยหนาสีทองสวยมากสีทองตัวนี้จะไม่เหมือนกับหนังสีทองนะคะมันจะเป็นคนละพันกันนะคะคือเปิ้ลขายอยู่อ่ะมันจะมีหนังสีทองแล้วก็เนื้อกึ่งฝ้ายกึ่งหนังแต่เป็นสีทองเนี่ยนะคะตัวนี้ถ้าอยู่ในร่มลำไรสีมันจะออกเขียวอ่อนๆ นะคะแต่ถ้าว่าโดนแดดเยอะๆมันจะออกเนี่ยแบบนี้แหละออกส้มๆชมพูชมพูเนื้อเขาจะเป็นแบบประมาณว่ากึ่งหนังกึ่งฝ้ายนะคะกึ่งหนังกึ่งฝ้ายคือสำหรับคนที่ชอบน้อยหนาเนื้อแบบไม่ติดกันมากแล้วก็ไม่ได้เละคือตัวนี้อร่อยสีทองตัวนี้อร่อยอันนี้เพชรปักช่องเดี๋ยวอีกเทปนึงจะรีวิวเพชรปักช่องต่อไปเลยนะคะเทปนี้เดี๋ยวมอนตาน่าก่อนนะมอนตาน่าก่อนนะคะอ่ะนี่เห็นปะคะอู้เนื้อฟูมากน่าปลูกมากน่าปลูกมากเดี๋ยวกินอีกคำหนึ่งเลยเนาะอันนี้บีไว้เดี๋ยวให้โฟกัสพอแล้วดีกว่าเดี๋ยวให้โฟกัสกับเฟซกินนะคะลูกชอบกินแน่น่ะเอาโชว์สีทองอีกทีนึงนะคะสีทองก็น่าปลูกนะคะสีทองกับมอนตาน่านะคะถ้าอยากได้ต้นพันธุ์ก็ติดต่อเบิ้ลได้นะคะที่เบอร์โทร0930055573นะคะหรือจะเป็น LINE ID ก็ open89 นะคะหรือจะเป็น Facebook ก็พรมพรพรเพชรน้ำเงินนะคะเป็นเฟซส่วนตัวเป็นเฟซที่เป็นชื่อของเปิ้ลเองเลยนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะน้อยหนามอนตาน่าเห็นปะเนื้อฟูฟูโอเครีวิวนานมากไม่ได้เพราะว่าที่นี่เน็ตไม่ค่อยดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ